แน่นอนว่าทุกคนเกิดมาต่างมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่ใครจะมีกรรมอะไรแล้วต้องเจอเรื่องอะไรบ้างก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของแต่ละคนกันไปวันนี้เรามีวิธีแก้กรรมตามวันเกิดมาให้แต่ละคนลองกลับไปแก้ในเบื้องต้นดูเพื่อให้ชีวิตที่ยากได้กลับมาง่ายขึ้นบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์ทำบุญกับเด็กหรือคนชราทำบุญกับคนที่ขาดความรักเช่นเด็กกำพร้าคนที่ถูกทอดทิ้งเป็นต้นแล้วอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่เคยเบียดเบียนความรักหรือจิตใจของผู้ใดมาตั้งแต่นี้ต่อไปขอให้เจอความรักที่ดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนเกิดวันอังคารมันใส่บาตรทำบุญให้ลุกขึ้นใส่บาตรติดต่อกันให้ได้อย่างน้อย3เดือนด้วยของหวานหรือของสวยงามเช่นดอกไม้สดแล้วอธิษฐานว่าบุญกุศลนี้ขอให้หนุนนำพาคนรักที่เคยใส่บาตรร่วมขันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้มาพบเจอกันและเกื้อกูลกันต่อไปและอย่าลืมกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักด้วยคนเกิดวันพุธสวดมนต์ไหว้พระให้สวดมนต์บทพุทธคุณให้เกินอายุ1จบเช่นอายุ20ให้สวด21จบอย่างต่ำ3เดือนติดต่อกันแล้วอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้านความรักที่เคยเบียดเบียนจิตใจกันมาขออโหสิกรรมและขอให้เจอกัลยาณมิตรที่มาเป็นคู่กันในภพชาตินี้คนเกิดวันพฤหัสบดีบวชชีพราหมณ์ให้ไปบวชชีพราหมณ์คือการถือศีล8ปฏิบัติธรรมนั่นเองจะกี่วันก็ได้ตามสะดวกแต่ไม่ควรจะต่ำกว่า1หรือ2วันและทำไปเรื่อยๆเมื่อมีเวลาทุกครั้งให้อธิษฐานว่าขอบุญกุศลในครั้งนี้ให้ไปขายกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ผูกมัดกันในเรื่องของการมีคู่ทำให้มีคู่ยากหรือเจอคู่เวรคู่กรรมขออโหสิกรรมต่อไปนี้ขอให้เจอมิตรที่ดีคู่ที่ดีคนเกิดวันศุกร์ถวายสังฆทานให้ไปถวายสังฆทานเป็นคู่เช่นแจกันรองเท้าแตะช้อนส้อมและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องความรักทำบ่อยๆเท่าที่จะทำได้แล้วอธิษฐานขอให้เจอคู่ที่ดีที่เคยเกื้อกูลกันมาคนเกิดวันเสาร์นั่งสมาธิให้มันนั่งสมาธิบ่อยๆอย่างน้อย15นาทีเป็นต้นไปและอุทิศส่วนกุศลให้กับพระแม่อุมาเทวีขอให้พบเจอคนดีแล้วหมั่นไปสักการะพระแม่อุมาเทวีบ่อยๆเพื่อขอคู่ที่ดีหรือขอสติปัญญาญาณจากพระแม่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องคู่คนเกิดวันอาทิตย์หล่อพระควรหาเวลาไปร่วมหล่อพระพุทธรูปหรือการสร้างพระแล้วเขียนคำอธิษฐานลงไปเวลาหล่อพระในเรื่องของปัญหาการมีคู่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักบ่อยๆขอให้ทุกคนพบเจอกับความรักที่ดีความรักที่มั่นคงยั่งยืนพบเจอเนื้อคู่แท้คู่บุญคู่บารมีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเข้าอกเข้าใจเกื้อกูลกัน
ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีความสุขกับการใช้ชีวิตครอบครัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ